ส่วนข้าคือคอยนิมนต์CEO ของ Binance นะครับหรือ CC หรือที่ผมชอบเรียกว่าชังเพิงเจานะครับก็ได้ออกมาทวิตและก็ได้แถลงการนะครับว่าระบบการเงินแบบโลกของดั้งเดิมจะเข้ามาสู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงใน Binance ช่วง2วันนี้นะครับก็จะมีอยู่2เรื่องด้วยกัน2ลด2ราคาและเราจะไปวิเคราะห์กราฟกันด้วยนะครับว่าแนวโน้มของ Binance เป็นยังไงฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคุณไปด้วยกันกับช่องคอยนิมุนนะครับเนื่องจาก Binance วันนี้เรามีทั้งหมด2ข่าวนะครับข่าวแรกไม่ได้สำคัญอะไรคือการเปลี่ยน CEO ของที่อเมริกานะครับเนื่องจากนายแบนบรุ๊คนะครับถ้าสะกดผิดขอประทานอภัยนะครับก็ได้ลาออกนะครับเมื่อประมาณเดือนหรือ2เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็มีการเลือกประธานคนใหม่นะครับอันนี้ข่าวแรกข่าวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ CC นะครับออกมาประกาศนะครับว่าเฮ้ยในอนาคตตลาดคริปโตจะเฟื่องฟูเนื่องจากว่ามีพาร์ทเนอร์นะครับที่เป็นระดับโลกอุตสาหกรรมการเงินแบบดั้งเดิมเนี่ยจะเข้ามาซื้อขายนะครับและทำกำไรในคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งในบล็อกเชนในการเก็งกำไรเราว่ากันอีกหรือกองทุนมันมีหลายอย่างมากๆเลยนะครับที่ CC ได้พูดไว้วันนี้นะครับมี2ประเด็นด้วยกันและวันนี้นะครับเราจะไปสรุปทั้ง2ประเด็นรวมกับการวิเคราะห์ข่าวนะครับด้วยกันเหตุอะไรขึ้นไม่รู้นะครับในข่าวแรกก็คือเรื่องของแบนบรุ๊คนะครับได้ลาออกไปเมื่อประมาณ2หรือ3เดือนที่แล้วนะครับเป็น Binance นะครับสาขาใน US นะครับหรือในอเมริกานะครับเลยต้องหาประธานคนใหม่และได้ประธานคนใหม่ของ Binance เป็นที่เรียบร้อยนะครับคือคนนี้นะครับชื่อ Ben Schroeder นะครับคนนี้ก็เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเหมือนกันที่จะพา Binance นะไปต่อได้นะครับคนนี้ก็เป็นคนที่เคยทำงานนะครับดูแลในบริษัทของ Uber นะครับเทคโนโลยีเนี่ยตัวนี้นะครับก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องกลยุทธ์การดำเนินการการระดมทุนการพัฒนาธุรกิจองค์กรการแลกเปลี่ยนคริปโตการจัดการด้านกฎหมายทรัพยากรบุคคลผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและบริษัทอ้างอิงถึงแถลงการของแบรนด์บุ๊กตรงนี้นะครับก็คือว่าแบรนด์บุ๊กได้ออกไปแล้วและก็แบรนด์โชเดอร์นะครับได้เข้ามาแทนนะครับมีประสบการณ์ค่อนข้างมากเลยนะครับในวงการของฟินเทคนะครับหรือว่าเทคโนโลยีหรือว่าธุรกิจสมัยใหม่นะครับที่มีทั้งด้านครบเครื่องเลยการขนส่งเทคโนโลยีการทรัพยากรบุคคลกฎหมายคริปโตมีเยอะแยะมากมายนะครับฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่า CEO คนใหม่นะครับของ Binanceจะสามารถพา Binance US นะครับไปต่อและไปตลอดรอดฝั่งได้นั้นทาง CC นะครับหรือช่างเพิงเจ้าเขาก็มั่นใจนะครับว่า Binance เนี่ยก็จะก้าวสู่อีกความเป็นตำนานนึงนะครับแล้วก็พวกสถาบันการเงินต่างๆนะครับในการลงทุนแบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะเข้ามาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นนะครับในคำพูดของ CC นะครับเขาพูดตรงนี้ว่าพวกเขาอ่ะไม่ได้โยกย้ายเงินทั้งหมดนะครับ 100% แต่เข้ามาในบางพื้นที่ในพื้นที่แห่งนี้นะครับทันทีแต่พวกเขาเนี่ยกำลังจับตาดูอยู่ก็คือว่าจะดูว่าจะเข้ามาลงทุนเมื่อไหร่เขาบอกว่าเรื่องนี้นะครับจะเปลี่ยนวงการของคริปโตเคอเรนซีมากพอสมควรเลยดังนั้นพวกนักลงทุนสถาบันจะเอาเงินจำนวนหนึ่งเข้ามาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีในอนาคตนะครับฉะนั้นคือ CC นะครับได้คาดการณ์ว่าคริปโตอาจจะมีกรณีการใช้งานที่เกิดขึ้นในมากมายนะครับในรูปแบบที่คาดไม่ถึงนะครับในเรื่องของพวกแอป DeFi นะครับที่จะมาในอนาคตแล้วก็ระบบการเงินแบบใหม่ผสมกับระบบการเงินแบบเดิมนะครับเพื่อจะทำให้การเงินเนี่ยมันครบเครื่องมากขึ้นนะครับรวมถึงราคาของเหรียญต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Bitcoin น่าจะมีการพุ่งขึ้นด้วยนะครับโดยเขาเชื่อว่านะครับเรื่องของ NFT หรือ NFT นะครับที่ผมชอบพูดตรงนี้นะครับจะมีขนาดใหญ่มากพร้อมกับเขายังกล่าวว่าทีม NFT ของ Binance เนี่ยอยู่ในระหว่างการติดต่อกับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ
จำนวนมากเลยถึงพาร์ทเนอร์จำนวนมากนะครับดังนั้นCC กล่าวนะครับในประโยคสุดท้ายว่าในฐานะที่ดำเนินการนะครับเป็นกระดานแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เราตระหนักดีว่าเราจำเป็นต้องมีสำนักงานใหญ่เพื่อให้สามารถทำงานกับหน่วยงานกำกับดูแลได้คราวนี้แหละครับราคาของเหรียญ Binance จะไปต่อได้แน่นอนนะครับเพราะว่า Binance เริ่มแล้วที่จะเป็นกึ่งเซ็นทรัลไลซ์และกึ่งดีเซ็นทรัลไลซ์นะครับแล้วก็จะมีการเปิดสำนักงานใหญ่เพื่อจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบระบบการเงินของ Binance ได้ Binance จะกลายเป็นกระดานนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจและเป็นองค์กรที่ขาวสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินฉะนั้นการเงินจะเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนทำให้ Binance เนี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับในโลกของการเงินในโลกอนาคตนะครับฉะนั้น Binance จะมีเรื่องของ NFT ที่กำลังจะมาและเรื่องของDeFi นะครับที่กำลังจะมาเนื่องจากนักลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยก็จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับ Binance มากขึ้นและจะทำให้เหรียญ BNB เติบโตไปด้วยกันนะครับเสร็จแล้วเราไปดูกราฟนะครับของ BNB ไม่ว่าจะเป็นรายวันรายชั่วโมงนะครับแล้วก็ราย15นาทีดีกว่านะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างกราฟรายวันของ TradingView นะครับตั้งแต่วันที่6วันที่7นะครับมีการเทขายอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็มาวันที่16นะครับวันที่8ถึงวันที่16ราคาตลาดของ Binance อยู่ในช่วงไซด์เวย์นะครับมีการมีขึ้นมีลงตลอดวันนะครับมีการเข้าซื้อเข้าขายทำกำไรในระยะสั้นแต่ก็ต้องดูแนวโน้มต่อไปว่า Binance กำลังปรับขึ้นได้หรือไม่นะครับก็จะมีหลอดแดงสุดท้ายอันนี้นะครับและสรุปภาพรวมนะครับว่าในช่วงวันที่7นะครับถึงวันที่16นะครับราคาของ Binance จะเป็นอย่างไรนะครับและก็น่าช้อนไหมนะครับผมสรุปราคาของ Binance ก่อนนะครับตั้งแต่วันที่มีการเทขายนะครับ Binance ทำราคาได้สูงสุดประมาณ 495.60 ดอลลาร์นะครับแล้วก็ปรับราคามาต่ำสุดที่ประมาณ 355.45 ดอลลาร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการปรับขึ้นปรับลงเล็กน้อยนะครับราคาอยู่ในช่วงไซด์เวย์นะครับก็ราคาพวกนี้นะครับก็สามารถช้อนซื้อได้เลยนะครับถ้าเกิดใช้เทคนิคของโบลิ่งแบนตรงนี้นะครับก็จะเห็นแนวรับแนวต้านแล้วก็เส้นสีน้ำตาลนะครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงของเส้นสีน้ำตาลเนี่ยตอนนี้นะครับหลังวันที่7อ่ะ6กับ7นะ Binance มีการร่วงหล่นลงต่ำกว่าเส้นสีน้ำตาลถ้าเป็นตอนนี้ต้องบอกเลยว่ารีบช้อนนะครับเพราะ Binance ยังมีอิทธิพลและมีผลเชื่อมต่อราคาของอีเธอเรียมเหมือนกันเพราะอีเธอเรียมเนี่ยตอนนี้วานกำลังเข้ามานะครับในการโอนเหรียญทำหรือว่าการเก็งกำไรในเหรียญการซื้อขายในเหรียญในกระดาน Exchange นะครับเราก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันฉะนั้นราคามีการปรับขึ้นเล็กน้อยแน่นอนนะครับของอีเธอเรียมและ Binance ก็จะมีการปรับขึ้นนะครับฉะนั้นในช่วง2วัน14-15มีการเข้าซื้อตลอดเลยนะครับอย่างคับข้างแนวโน้มของ Binance กำลังไปต่อแต่เสียดายในช่วงนี้นะครับที่วันที่ประมาณ16นะครับก็ไอ้แท่งเทียนมันก็ยังไม่เสร็จนะครับก็ยังมีการเป็นสีแดงอยู่นะมีการเทขายแต่ไม่ใช่เป็นการเทขายแบบหมดหน้าตานะครับมีการทำกำไรในระยะสั้นอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลจากบิตคัพดีกว่านะครับราคาไทยนะว่าเป็นมีแนวโน้มยังไงนะครับผมก็จะดูรายวันนะครับรายชั่วโมงแล้วก็ราย15นาทีขอ4ชั่วโมงตัดออกไปเพราะว่ามันเยอะเกินไปรายวันของ Binance นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงไซด์เวย์นะครับหลังจากมีการปรับลงอย่างหนักนะครับ Binance ก็มีการปรับขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็มีการเทขายลงเล็กน้อยโอเคสรุปประมาณนี้นะครับและเรามาดูรายชั่วโมงกันนะครับว่า Binance เป็นอย่างไรโอเคครับเดี๋ยวก็เรามาวัดกันตรงนี้เนาะในช่วงของ1วันนะครับราคาต่ำสุดของ Binance อยู่ที่ 13,880.07 บาทนะครับก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับต่ำที่สุดน่าจะเป็นช่วงก่อนเที่ยงนะครับแล้วก็มีการซื้อขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการเทขายเป็นระยะนะครับแล้วก็มีการเข้าซื้อนะครับแล้วก็การเทขายสลับไปนะครับเพื่อจะรักษาระดับราคาให้มันอยู่ในแนวรับนะครับที่ประมาณ 13,971.42 ประมาณนี้นะครับแล้วก็แนวโน้มของ Binance ตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงขาขึ้นอยู่นะครับซึ่ง
ผมคิดว่า Binance เนี่ยกำลังหักหัวขึ้นนะครับไปที่ราคาประมาณ 14,496.80 อยู่ที่ว่าราคาของ Ethereum จะส่งให้ Binance ไปได้อีกเมื่อไหร่รวมถึงกระแสของ Binance ด้วยนะครับซึ่งกระแสตอนนี้ของ Binance ยังไม่ค่อยดีนะครับผมขอว่าในตอนนี้เรื่องของกระแสของ Binance เนี่ยยังไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ Binance จะปักหัวขึ้นได้นะครับต้องเป็นราคาของ Ethereum และก็ Bitcoin เท่านั้นนะครับที่จะส่งผลให้ราคาของ Binance บุ้มบุ้มบุ้มไปด้วยกันนะครับเรามาดูนะเรื่องของ15นาทีนะครับก็ในช่วงวันนี้นะครับ Binance ก็มีสิทธิ์นะครับที่จะราคาจะไต่ระดับขึ้นไปอีกนะครับซึ่งการไต่ระดับเนี่ยน่าจะค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับยังไม่พุ่งสูงแต่เราดูอย่างนั้นไม่ได้นะครับเราก็ต้องดูว่าข่าวมันเป็นยังไงด้วยนะครับงั้น Binance เนี่ยถ้าวัดกันตรงนี้นะครับราคาแนวรับนะครับที่สำคัญคือประมาณ 14,031.69 นะครับบาทนะครับแล้วแนวต้านนะครับก็อยู่ที่ 14,297.808 บาทครับน่าจะประมาณนี้นะครับก็ใครจะซื้อนะครับก็อยู่ในราคาช่วงนี้แหละนะครับก็ลองเข้าไปซื้อเข้าไปขายกันนะครับวัดกันทีละไม้นะครับว่าแนวรับแนวต้านจะอยู่ที่เท่าไหร่ช่วงนี้และมันก็ยากนะครับที่ราคาของ Binance ที่จะตกไปจุดสูงสุดนะครับในช่วงหลายวันมาเนี้ยตั้งแต่วันที่16นะจะปรับลงที่13,877.77 นะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะเป็นแนวรับอันที่2นะครับจากนั้นแนวรับอันแรกนะครับประมาณ14,27นะครับอันแรกนะครับคือประมาณ14,000นะครับ 24.75 นะครับแนวรับอันที่2นะครับคือ13,881.42 นะครับก็ลองวัดกันเอาดูนะครับหรือแนวรับอีกตัวนึงนะครับคือ13,947.13 นะครับราคาประมาณนี้ลองไปเทียบกราฟดูกันเอาเองนะครับว่าราคาซื้อขายเป็นยังไงนะครับแต่ผมก็บอกในช่วงนี้แหละนะครับว่าราคาก็มีสิทธิ์ที่จะทะลุถึง14,500ดอลลาร์นะครับน่าจะทะลุไปถึงตรงนั้นนะครับแล้ว Binance จะค่อยๆไต่แหละตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักฐานเป็นระยะนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพุ่งต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ BNB นะครับไปต่อได้แน่นอนนะครับ BNB Coin นะครับก็มีแนวโน้มนะครับที่จะไปถึง 14,500 ดอลลาร์นะครับเราก็ต้องว่ากันอีกทีนะว่า Bitcoin กับ Ethereum เป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือ Blockdit Facebook YouTube หลายกลุ่มโดยเฉพาะหลายกลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆ เผื่อได้เพิ่มนะครับความรู้กับความเข้าใจในการลงทุนมากขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ได้ติดตามชมด้วยกันและผมก็หวังว่า BNB Coin นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนท่านและอีกตัวหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มซิกแนลนะครับก็ทั้งตลาดสปอตตลาดฟิวเจอร์ตลาดการซื้อขายรายวันนะครับข้างในนี้มีหมดนะครับให้ทักมาที่เพจนะครับแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับทั้งกลุ่ม LINE ของ Cryptocurrency Community นะครับแล้วก็ Signal นะครับ Signal ก็หาโหลดใน Telegram เอานะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่า BNB Coin จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะหมุนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR code ตรงนี้